หยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่28มิถุนายนนับถอยหลังไม่ถึง24ชั่วโมงภารกิจอามิทิสนำมนุษย์เหยียบดวงจันทร์อีกครั้งกำหนดการปล่อยจรวดในโครงการอามิทิสวันเรื่องราวของข่าวสารและสถานการณ์เทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจaround the worldภารกิจอามิทิสที่จะนำมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งแต่รอบนี้แตกต่างกับรอบก่อนๆนั่นคือการหาทางปักหลักระยะยาวบนดวงจันทร์เรื่องราวของบริษัทโมเดอร์นาผู้ผลิตวัคซีน mRNA ฟ้องบริษัทไฟเซอร์ฐานละเมิดสิทธิบัตรในการผลิตวัคซีน mRNA เรื่องราวของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในปี2035หรืออีก12ปีนับจากนี้การถอดบทเรียนความสำเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆและความไม่แน่นอนทำได้อย่างไรหลังจากเหลียวมองรอบโลกแล้วเหลียวมาดูในการานิเตียข่าวสั้นประจำวันและกิจกรรมข่าวสารประชาธิปไตยชีวิตคนไทยในวันที่มีคนกุ้ยขยะกินแล้วในขณะที่บริษัทสยามไบโอไซแอนของฮ่องเต้เงี่ยนเต้ทำกำไรเพิ่มขึ้นถึง 4,650% หรือเพิ่มขึ้น50เท่าเรื่องราวของส.ส.ในสภาที่กล้าหาญคัดค้านการใช้งบขาดสถาบันอย่างสุรุ่ยสุร่ายน่าดีใจแต่ก็มีเรื่องน่าเสียใจเพราะมีเพียง38คนจากพรรคก้าวไกลเท่านั้นและปู่แอดขอบ่นชีวิตคนไทยก็ถึงวันที่ต้องคุ้ยขยะกินในวันที่บริษัทของเจ้าฮ่องเต้เงี่ยนเต้กำไรเพิ่มถึง 4,650% ประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกในขณะที่กษัตริย์ร่ำรวยที่สุดในโลกคลิปนี้ในส่วนของข่าวสั้นประจำวันถึงเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นเป็นการรีลันมาจากข่าวรับอรุณเมื่อเช้านะครับสำหรับปู่แอดขอบ่นเป็นทัศนคติของคนเฒ่าคนแก่คนหนึ่งเท่านั้นแต่หากมีสาระควรแก่การรับฟังก็เขียนมาแลกเปลี่ยนบอกกันด้วยแต่ใครหากคิดว่าเลอะเลอะเลือนไร้สาระก็โปรดกดข้ามไปเลยนะครับน้องๆหนูๆมัธยมประถมที่มาเป็นแฟนคลับดูรายการของปู่แอดสงสัยประเด็นไหนเขียนมาถามได้ปู่แอดจะตอบทุกความคิดเห็นนะครับอาหารสมองเสิร์ฟโดยปู่แอดจนตอเสิร์ฟกันทุกวันเวลานี้หากว่าสัปดาห์ไหนเหนื่อยก็อาจจะขอหยุดพักสักสัปดาห์ละ1วันคงไม่ว่ากันนะครับนับถอยหลังสู่การที่มนุษย์จะไปปักหลักตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์และดาวอังคารเมื่อวันพรุ่งนี้29สิงหาคมเวลา19นาฬิกา NASA จะปล่อยจรวดในภารกิจอามิทิสที่ฐานทัพอากาศเคนเนดีฟลอริดาสหรัฐอเมริกาข่าวดังกล่าวมาจาก TNN Tech NASA รายงานอากาศเอื้ออำนวย 70% ในวันปล่อยจรวดภารกิจอาร์ติมิส1นักอุตุนิยมวิทยา NASA คาดการว่าสภาพอากาศในวันที่29สิงหามีโอกาสที่จะเอื้ออำนวย 70% สำหรับการปล่อยจรวดในภารกิจอาร์ติมิส1โดยใช้จรวด Space Launch System และยานอวกาศ Orion
จากบริเวณฐานปล่อยจรวดหมายเลขลอนแพด 39B นาซายังคงติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับภารกิจอาร์มิทิสวันในครั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 100,000 คนเดินทางไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยสำหรับการปล่อยจรวดบริเวณศูนย์อากาศศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐและมีผู้คนหลายล้านคนติดตามการถ่ายทอดสดช่องทางต่างๆกำหนดการปล่อยจรวดจะเริ่มต้นเวลา 19:00 นของวันที่29สิงหาตามเวลาในประเทศไทยสำหรับผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีอวกาศไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนาซาให้ความสำคัญกับสภาพอากาศบริเวณฐานปล่อยจรวดเป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอาจส่งผลกระทบต่อการทดลองงานของจรวดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้หลายภารกิจที่ผ่านมานาซามักสั่งเลื่อนการปล่อยจรวดเนื่องจากเหตุผลด้านสภาพอากาศภารกิจอาร์ทิมิส1เป็นภารกิจแรกในโครงการอาร์ทิมิสวงเล็บอาร์ทิมิสโปรแกรมการส่งยานอวกาศแบบไร้นักบินอวกาศเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์และเดินทางกลับมาโลกเพื่อทำการทดสอบเก็บข้อมูลต่างๆก่อนส่งยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจอาร์มิทิส2และส่งนักบินอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ในภารกิจอาร์มิทิส3โครงการอาร์มิทิสแตกต่างไปจากโครงการอพอลโลและโครงการอวกาศทุกครั้งที่ผ่านมาของมนุษย์เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมและการส่งนักบินอวกาศไปก่อสร้างสถานีสำรวจบนดวงจันทร์เพื่อสำรวจระยะยาวรวมถึงการต่อยอดภารกิจสำรวจอวกาศในระดับที่สูงขึ้นเช่นการส่งยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องราวของภารกิจอาร์ทิมิสจะเป็นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งโครงการอาร์มิทิสตอนนี้แบ่งเป็น3ระยะระยะที่1กำลังจะเกิดขึ้นนับถอยหลังไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่คือเส้นทางที่กำลังจะเป็นไปสำหรับโครงการอาร์ทิมิสมีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่คือการบุกเบิกการไปสร้างอาณานิคมอีกครั้งหนึ่งของมนุษย์หลังจากที่มีความพยายามในอดีตโครงการอาร์ทิมิส2จะมีนักบินอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์และโครงการอาร์ทิมิส3จะมีมนุษย์อวกาศหญิงและชายไปเหยียบเป็นดวงบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจะมีอาร์ทิมิส4 5 6 7หรือจะเป็นโครงการในชื่ออื่นๆที่จะมีการเริ่มการก่อสร้างสถานีอวกาศแบบที่ไปพักอยู่ระยะยาวบนดวงจันทร์ต้องจับตาดูโครงการเหล่านี้เพราะนี่คือแนวโน้มของมนุษยชาติที่กำลังบุกเบิกในอวกาศต่อไปหลังวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ได้คำท่าว่าจะจบลงบริษัทโมเดอร์นาฟ้องบริษัทไฟเซอร์ถามละเมิดสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 ข่าวดังกล่าวสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงาน The Matter นำเสนอในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาวัคซีน2ยี่ห้อเป็นที่ต้องการอย่างมากคือโมเดอร์นาและไฟเซอร์อย่างไรก็ตามหลังสงครามกับโรคระบาดเริ่มทุเลาโลกเริ่มกลับสู่สภาวะปกติสองแบรนด์ยักษ์ใหญ่ดูเหมือนจะมีปัญหากันซะแล้ววันนี้บริษัทโมเดอร์นาได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทไฟเซอร์ชื่อบริษัทไฟเซอร์แอนด์ไบออนเทคฐานละเมิดสิทธิบัตรในการผลิตวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่าไฟเซอร์ได้นำเทคโนโลยี mRNA ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและได้นำรหัสโปรตีนของไวรัสที่พวกเขาคิดค้นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันโด
พวกเรายื่นฟ้องครั้งนี้เพื่อปกป้องนวัตกรรม mRNA ที่พวกเราเป็นผู้ริเริ่มและลงทุนหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อคิดค้นและนำไปใช้ช่วงก่อนการระบาดโควิด-19 สเตฟานบันเซลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโมเดอร์นาได้กล่าวบันเซลได้กล่าวเสริมว่าพวกเขาได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีนี้และอยู่ระหว่างจดสิทธิบัตรระหว่างปี2010ถึง2016ซึ่งปูทางให้พวกเขาสามารถผลิตวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านี้บริษัทโมโดนาเคยประกาศว่าในช่วงการระบาดของไวรัสพวกเขายินยอมให้ใครก็ตามสามารถนำเทคโนโลยีพวกเขาไปใช้ได้แต่พวกเขาขอให้บริษัทอื่นๆโดยเฉพาะไฟเซอร์เคารพสิทธิบัตรทางปัญญาของพวกเขาภายหลังวันที่8มีนาคม2022ในปี2020อย.สหรัฐได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ก่อนโมโดนาราว1อาทิตย์และปีนี้มีรายงานว่าวัคซีนโควิด-19 ของโมโดนาสร้างรายได้ให้กับบริษัทราว 10.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขณะที่ของไฟเซอร์สร้างรายได้อยู่ราว 22,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเรื่องนี้ท่าทางจะเป็นมหากาพย์เพราะการฟ้องร้องคงมีมูลค่าสูงกันเป็นหมื่นหมื่นล้านหรือแสนล้านบาททีเดียวแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติในวงการนวัตกรรมและสิทธิบัตรเมื่อมีการคิดค้นพัฒนาได้และมีการนำไปใช้ก็ต้องมีการต่อสู้แย่งชิงกันแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดารัฐแคลิฟอร์เนียกำลังจะห้ามซื้อห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันภายในปี2035นับถอยหลังอีกไม่กี่ปีนับจากนี้เร็วมากเลยนะครับคำว่า10ปีเศษๆแบบนี้หลังการลงมติโดยคณะกรรมการทรัพยากรทางอากาศข่าวดังกล่าว TNN Tech นำเสนอสหรัฐอเมริกายังคงพยายามผลักดันเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแห่งแคลิฟอร์เนียลงมติเอกฉันท์ในกฎระเบียบ Advanced Clean Car Number 2การห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอย่างเป็นทางการในปี2035หรืออีก12ปีนับจากนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญให้รัฐอื่นๆในสหรัฐอเมริกาออกกฎระเบียบในลักษณะเดียวกันแนวคิดการออกกฎระเบียบห้ามซื้อขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเกิดขึ้นในปี2020โดยการพยายามผลักดันของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแห่งแคลิฟอร์เนียในครั้งนี้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณชนเป็นเวลา2ปีอาจกล่าวได้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นที่แรกๆของโลกที่มีกฎระเบียบในลักษณะดังกล่าวแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลายประเทศประกาศจุดยืนสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นเป้าหมายในปี2030ถึง2040แต่ยังไม่มีการออกกฎระเบียบชัดเจนเท่ากับที่รัฐแคลิฟอร์เนียรายละเอียดของกฎระเบียบ Advanced Clean Car No. 2 ACC2 ไม่ได้ครอบคลุมแค่การห้ามขายรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกและรถสับที่ใช้น้ำมันหลังปี2030แต่ยังครอบคลุมรายละเอียดอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตรถพลังงานไฟฟ้ารายละเอียดบางส่วนเช่นรถพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายในท้องตลาดต้องขายพร้อมสายชาร์จมาตรฐานและรายละเอียดของอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในที่สาธารณะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้องติดตั้งตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ให้ผู้ขับขี่รับทราบการรับประกันต้องประกันความจุของแบตเตอรี่ 70% เป็นเวลา8ปีแสนไมล์หรือ 164,934 กิโลเมตร5ข้อมูลบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าต้องเปิดเผยต่อร้านซ่อมอย่างอิสระอย่างไรก็ตามยังมีเส้นทางหนทางอีกยาวไกลเมื่อเทียบกับปริมาณรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและไฮบริดในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีสัดส่วน
ในปี2022เพียง 12.4 ยังเป็นคนเป็นโจทย์ท้าทายในการดำเนินการส่งเสริมลดพลังงานไฟฟ้าให้ถูกใช้งานมากขึ้นก่อนปี2035สำหรับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนลดพลังงานน้ำมันเป็นลดพลังงานไฟฟ้านอกจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยมลพิษขึ้นสู่อากาศมีรายงานชิ้นหนึ่งจาก The American Lung Association กลุ่มสุขภาพปอดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่าการเปลี่ยนรถยนต์เป็นพลังงานไฟฟ้าช่วยชีวิตและลดผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับปอดได้มากกว่าแสนคนใน3ทศวรรษข้างหน้านี่เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในขณะนี้เรื่องราวของสิงคโปร์เราลองไปดูว่าสิงคโปร์เขาทำอย่างไรถึงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนในหลากหลายเรื่องที่เห็นอยู่ตรงหน้าข่าวดังกล่าวนี้มาจาก The Standard Well รายงานข่าวนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022เศรษฐกิจสิงคโปร์ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องภายหลังการระบาดของโควิดสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าบางประเทศที่มีลักษณะเศรษฐกิจคล้ายคลึงกันซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤตด้วยนโยบายเศรษฐกิจสังคมที่เข้มงวดเช่นมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานของประเทศการระดมฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วทำให้สิงคโปร์มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมายาวนานช่วยให้สิงคโปร์รับมือปัญหาระดับโลกอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมต่างๆเช่นท่องเที่ยวการบินการก่อสร้างและการบริการยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่และปัจจุบันสงครามในรัสเซียยูเครนยังมีความไม่แน่นอนและท้าทายต่อผู้กำหนดนโยบายการเงินเนื่องจากการลุกลามของรัสเซียและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของชาติตะวันตกเป็นผลอาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช้าลงอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์คาดว่ายังคงแข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ความไม่แน่นอนก็ยังมีคงอยู่รวมถึงความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานราคาโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐอุปสงค์ที่อ่อนแอจากคู่ค้ารายใหญ่การดำเนินนโยบายการเงินหลังจากนี้จึงต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในส่วนของนโยบายการคลังค่อยๆปรับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 ปีข้างหน้าขณะที่การขยายการฟื้นตัวผ่านการสนับสนุนเป้าหมายไปยังภาคส่วนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่นั้นหากความเสี่ยงเกิดขึ้นมากกว่าที่คาดคิดสิงคโปร์สามารถใช้กันชนทางการคลัง Fiscal Buffer ที่เพียงพอเพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ปรับนโยบายการเงินเพื่อชะลอเงินเฟ้อเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2021ถัดมาเป็นเดือนมกราคมและเมษายนปี22ประกาศนโยบายครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม22สะท้อนให้เห็นการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรวดเร็วในแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วโลกและในประเทศอย่างไรก็ตามเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องธนาคารกลางสิงคโปร์จำเป็นต้องมีความเข้มงวดทางด้านการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและอัตราเงินเฟ้อคาดการซึ่งความรัดกุมดังกล่าวต้องรวดเร็วและรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านนโยบายการเงินท่ามกลางเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนตลอดเวลาในขณะเดียวกันนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคควรป้องกันความเสี่ยงต่อระบบการเงินต่อไปรวมถึงความเปราะบางของราคาบ้านที่ผันผวนจากปัจจัยพื้นฐานและหนี้ครัวเรือนหนี้เอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นผู้กำหนดนโยบายของสิงคโปร์ได้มุ่งเน้นในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความครอบคลุมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านแผนการเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในประเทศขณะเดียวกันมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่ช่วยรักษาสถานะที่โดดเด่นของสิงคโปร์ในฐานะ
ศูนย์กลางนวัตกรรมที่สำคัญของภูมิภาคนี้นี่เป็นการส่องดูว่าเขาทำอย่างไรและก็เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสิงคโปร์จึงยังเป็นผู้นำแนวหน้าของเอเชียทั้งที่เป็นประเทศเกิดใหม่นี่แหละคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำตอบเหล่านั้นเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราและข่าวสั้นประชาธิปไตยวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่มีเรื่องราวการขึ้นลงขึ้นศาลแต่ขอพูดถึงเรื่องราวของมานีและจินนี่สองมวลชนที่ถูกคดีดูหมิ่นศาลแล้วไม่ให้ประกันตัวในเรื่องของสองคนนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกันตัวมานีโอลีฟและพี่จินนี่ในคดีดูหมิ่นศาลคำสั่งศาลเรากับตัดสินไปแล้วว่าผู้ต้องหาทั้งสองดูหมิ่นเหยียดหยามใส่ร้ายผู้พิพากษาด้วยถ้อยคำหยาบคายและไม่เป็นความจริงบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเกลียดชังศาลหรือผู้พิพากษาถือเป็นพยานอันตรายร้ายแรงต่อศาลในการปฏิบัติหน้าที่และกระบวนการยุติธรรมในเรื่องนี้พิพจน์อุดมมิติพงศ์ได้โพสต์ว่าคดีหมิ่นศาลเป็นคดีที่ย้อนแย้งมากเพราะศาลเข้ามาเป็นคู่ความเองเป็นผู้กล่าวหาแล้วตัดสินเองมันมี conflict of interest ชัดเจนในประเทศที่เจริญแล้วคดีแบบนี้น้อยมากมันต้องชัดเจนว่าการกระทำตามข้อหาขัดขวางหรือกระทบกระเทือนการพิจารณาในเรื่องราวนี้อานนท์นำพาได้โพสต์ว่าถ้าผมเป็นศาลผมจะไม่ดำเนินคดีกับประชาชนที่ด่าหรือวิจารณ์ศาลแต่ผมจะให้ผู้อำนวยการศาลออกจดหมายเปิดผนึกชี้แจงว่าที่ประชาชนกล่าวหาศาลกรณีไม่ให้ประกันตัว112นั้นเป็นการกล่าวหาที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างไรเช่นถ้าประชาชนกล่าวหาว่าคดีนี้มีใบสั่งก็ชี้แจงไปว่าไม่มีใครสามารถสั่งศาลได้หรือที่หนักกว่านั้นถ้ากล่าวหาว่าศาลตัดสินในนามกษัตริย์ก็ชี้แจงไปว่าในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นเราถือว่าการตัดสินในนามกษัตริย์ที่ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปตัดสินเข้าข้างใครหรือกลั่นแกล้งใครส่วนประชาชนที่ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายผมจะไม่ถือเอาเป็นอารมณ์คือจะไม่ใช้อารมณ์รักโลภโกรธหรือหลงในการทำหน้าที่เด็ดขาดคำด่ามันไร้สาระเกินกว่าจะเก็บมาเป็นอารมณ์หรือถือสาหาความกันให้ติดคุกติดตารางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประชาชนด่าหรือวิจารณ์นั้นดำรงตนอยู่ได้ด้วยเงินภาษีของประชาชนยิ่งต้องทำใจให้นิ่งกว่าคนปกติหลายเท่านักอย่างไรก็ตามขอให้กำลังใจศาลที่กำลังพยายามอำนวยความยุติธรรมให้ช่วยกันประคับประคองกระบวนการยุติธรรมช่วงเปลี่ยนผ่านให้ผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องนี้ถือว่ากระทบกระเทือนมากทีเดียวเพราะว่ากรณีของศาลเป็นเปรียบเสมือนคู่กรณีกับประชาชนที่ตัวเองดำเนินการในเรื่องนี้ในขณะที่คณะกรรมการนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการขอให้ศาลวินิจฉัยวงเล็บศาลรัฐธรรมนูญเร่งวินิจฉัยคดี8ปีประยุทธ์โดยเร็วหวังตุลาการตีความกฎหมายตามบทบัญญัติด้วยความเที่ยงตรงตรงไปตรงมาและปัสจากอคติตัวตนเรื่องนี้ถือว่าขณะนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้คนกำลังจับตามองว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับคดีของประยุทธ์จันทร์โอภาลุงหวนนักข่าวอาวุโสชี้แจงเรื่องราวของการลงพื้นที่ของอาจารย์ศาสตราจารย์วิทิตตันมามันตราพรผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา
โดยมีข้อเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การหลอกลวงชาวต่างชาติมาทำงานคอลเซ็นเตอร์และพนักงานพนันออนไลน์ในประเทศซึ่งผิดกฎหมายในประเทศอย่างจริงจังนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นต้องถือว่าถูกจับตามองทีเดียววันนี้มีการเสวนาวันผู้สูญหายสากลที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาคมโดยมีคอนเซปต์งานว่าคนต้องไม่หายออกกฎหมายต้องเป็นธรรมมีการพูดถึงการอุ้มหายของผู้สูญหายต่างๆโดยสมยศพฤกษาเกษมสุขและคณะมีภาพซึ่งอภิปรายสามารถอธิบายสถานการณ์บ้านเมืองของเสียไทยรัฐได้ว่าตอนนี้ระหว่างอ๋องตู่ซึ่งต้องลุกจากเก้าอี้เว้นวรรคจากอำนาจโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้อ๋องป้อมขึ้นมานั่งแทนเพียงแต่ว่าจะนั่งได้ยาวนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้อ๋องป้อมหรือลุงป้อมของหลายๆคนกำลังฟินทีเดียวกับบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สึกในขณะนี้อย่างไรก็ตามในวันที่เกิดขึ้นของการวันสูญหายสากลนั้นเพื่อนของเราในพ.ศ.นี้ถูกอุ้มหายโดยไม่มีเรื่องราวที่คืบหน้านับจำนวนแล้วร่วมติดคนติดชีวิตทีเดียวหวังว่าเรื่องนี้ในสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปคงจะมีความคืบหน้าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราและข่าวประชาธิปไตยในเรื่องราวของชีวิตของคนยากคนจนที่เป็นที่มาของแนวคิดว่าต้องมีรัฐสวัสดิการนั้นเรื่องราวของยายกับหลานสองคนหลังจากที่มีการบอกว่าเด็กสองคนนี้กำลังจะต้องเข้าโรงเรียนแต่ทุกวันเด็กจะต้องมีเงินไปโรงเรียนรวมถึงที่บ้านหลังคาก็รั่วผุพังมากเวลาฝนตกรั่วเข้าบ้านมีใครอยากจะช่วยเหลือได้เลขบัญชีคุณยายมาแล้วเลขบัญชีธนาคารออมสิน0202-765-4335นางคูณดอกสันเทียปรากฏว่าผ่านไปเพียงแค่1วันมีคนโอนเข้าไปประมาณ 17,000 กว่าบาททำให้คุณยายสามารถซ่อมหลังคาได้และเด็กก็สามารถมีเงินไปเรียนหนังสือเพจคนไร้บ้านรับทำเข้ากล่อง25บาทยกเลิก112ได้บอกว่าวันนี้โทรไปบอกคุณยายแล้วนะคะว่ามีคนโอนช่วยเหลือเขาให้ไปเช็คยอดมียอดเข้ามาประมาณ 17,000 กว่าบาทขอบคุณทุกคนมากเขาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำรั่วซึมไปหมดนอนกันไม่ได้เลยงูเห่าก็เข้ามามุ้งคุณตาอีกเราเลยบอกว่าให้เก็บไว้ซ่อมบ้านแล้วแบ่งให้น้องไปโรงเรียนนอกจากคนที่โชคดีแบบยายและสองหลานนี้ยังมีผู้คนที่ยากลำบากชีวิตเมื่อวันก่อนเพจนี้ได้ไปเจอคนคุ้ยขยะหาของกินในขยะแล้วคำตอบเมื่อถามว่าทำไมถึงไปคุ้ยกินภาพที่คุ้ยขยะว่าหดหู่เจอคำตอบที่หดหู่ไปอีกแล้วถามเขาว่าเมื่อกี้กินอะไรเขาบอกกินกระดูกหมูและกระดูกไก่ในรัฐบาลบอกว่ากัญญาคนจนจะหมดประเทศทำไม่ได้ก็ออกไปได้แล้วอยากถามหน่อยว่ามึงรู้ไหมว่าคนจนเขาอยู่ตรงไหนห่วงแต่พวกตัวเองเราไปดูภาพคนคุ้ยขยะกินนี่เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะเขาบอกว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินอย่างน้อยได้กินเศษอาหารเหลือจากร้านอาหารบ้างก็ยังดีไปดูกันครับThank you.
คำถามที่ตามมาคือชีวิตคนยากคนจนในเมืองหลวงที่ไร้บ้านที่แต่ละวันไม่มีอาหารกินมีมากขนาดไหนมันคงไม่ใช่หลักร้อยเพราะเฉพาะที่เพจนี้แจกทุกวันวันหนึ่งประมาณ 150-160 กล่องก็หมดทุกวันแสดงว่ามีผู้คนนับพันที่ไม่มีข้าวกินในแต่ละวันยังมีคนไร้บ้านหรือคนที่อยู่สภาพย่ำแย่ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากมายเหลือเกินนี่เราอยู่ในประเทศที่เหลื่อมล้ำกันขนาดคนที่ไม่มีกินในแต่ละเมืองใหญ่มีมากมายขนาดนี้ภาพที่ปรากฏเมื่อเวลาเกิดโควิดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นพิจิตรที่เมื่อมีการแจกอาหารแจกข้าวกล่องมีผู้คนนับพันๆคนในแต่ละพื้นที่ไปต่อคิวต่อแถวขออาหารกินนี่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสังคมว่าสังคมไทยวันนี้สภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมมันเป็นขนาดไหนและหากคนที่พูดถึงว่าตัวเองไม่ลำบากก็ขอให้รับรู้ไว้ว่านี่คือความจริงของสังคมไทยปู่แอดจนตอหวังว่าภาพคนคุ้ยขยะจินนี้คงจะไม่เกิดขึ้นมากมายในอนาคตอันใกล้ๆนี้หลังจากที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทสยามไบโอไซแอนบริษัทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากที่เคยขาดทุนและกำไรเล็กๆน้อยๆเคยกำไร35ล้านในปี63 1ปีผ่านไปพุ่งขึ้นเป็นกำไร 1,698 ล้านเพิ่มขึ้นเกือบ50เท่าหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 4,650% ข่าวดังกล่าวประชาชาติรายงานจากการนำเสนอของรอยเตอร์กำไรปี 2,564 ของบริษัทสยามไบโอไซน์โรงงานผลิตรับจ้างผลิตวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาในไทยกำไรพุ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ50เท่าข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยกำไรจาก35ล้านในปี2563พุ่งสูงขึ้นเป็น 1,698 ล้านในปี2564หรือกำไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4,650% แม้เรื่องราวนี้สมศักดิ์เจียมธีรสุนก็ไม่ยอมตกข่าวนำมาเสนอด้วยทันทีอาจารย์ไม่พลาดเลยนะซีนแบบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสมศักดิ์เจียมศิริสกุลพี่หัวโตคนนี้วันนี้เป็นบทพิสูจน์อีกวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อการแปรยติในหมวดของมาตรา36ว่าด้วยส่วนราชการในพระองค์ในปีงบประมาณ2566งบส่วนราชการในพระองค์ปรากฏว่ามีเพียงพรรคก้าวไกลที่ถูกโดดเดี่ยวในสภาด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพียง38เสียงส่วนที่เหลือทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องนี้ก็เป็นบทพิสูจน์หัวใจแล้วว่าสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกของพรรคต่างๆไม่มีใครกล้าแตะต้องงบประมาณที่มีเพียงเอกสารไม่กี่แผ่นชี้แจงมาว่าต้องการใช้เท่านั้นเท่านี้ในขณะที่ประเทศนี้ยากจนข้นแค้นเหลือเกินวันนี้ปู่แอดจนตอจะพูดถึง3เรื่องราวเรื่องราวแรกที่ต้องพูดถึงคือเรื่องราวของบริษัทสยามไบโอไซแอนซึ่งทำกำไรขึ้นมาถึง 4,700% มีกำไรเพิ่มขึ้น50เท่าในปีเดียว
เหตุการณ์ในการล็อกสเปคเรื่องราวของวัคซีนที่ทำไมต้องรอวัคซีนไม่สั่งวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาที่เป็นวัคซีน mRNA ในช่วงแรกเพราะต้องการรอวัคซีนพระราชทานทำให้บริษัทสยามไบโอไซแอนซึ่งเป็นการไปร่วมเป็นโรงงานผลิตให้กับแอสตราเซเนกาผลก็คือสามารถทำกำไรขึ้นมามากมายมหาศาลแบบนี้ในขณะที่เรื่องราวของงบประมาณสถาบันกษัตริย์ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นบทพิสูจน์ว่าใครยืนหยัดเคียงข้างประชาชนมีเพียงก้าวไกลที่โดดเดี่ยวอยู่เพียงพรรคเดียวด้วยเสียงเพียงแค่38เสียงที่คัดค้านงบประมาณในส่วนของงบส่วนราชการในพระองค์ที่แสดงไม่เห็นด้วยส่วนที่เหลือก็ไปอยู่กับมิสเตอร์สีจื้อฮ่องเต้เงี้ยนเต้นั่นเองในขณะที่ประเทศนี้เรื่องราวของผู้คนที่ต้องคุ้ยขยะกินก็เกิดขึ้นให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเรื่องราวของผู้สูงอายุที่ไม่มีทางไปวันนี้ต้องเก็บขยะทำมาหากินเรื่องราวของเด็กเล็กที่ไม่มีทางได้เรียนหนังสือถ้าไม่มีชาวบ้านมาช่วยกันลงขันแบบนี้ประเทศนี้เราอยู่กันแบบไหนเราอยู่กันในธุรกิจของคนที่ร่ำรวยที่สุดแต่ก็ยังใช้งบประมาณแผ่นดินไปโอบอุ้มตัวอย่างเร็วๆนี้การจัดงาน50ล้านประกวดบทเพลงบา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 จุดๆเพียงวันเดียวเป็นการโยกย้ายกระเป๋าเงินจากฝั่งของภาษีประชาชนไปใส่กระเป๋าเงินตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยจัดงาน50ล้านภายในวัน2วันที่สยามพารากอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนประเทศนี้ไม่ได้ยากจนแต่ประเทศนี้มันมีความเหลื่อมล้ำเพราะไม่มีการจัดสรรอย่างถูกต้องและเป็นธรรมซ้ำปกป้องคนอยู่ตระกูลเดียวกลุ่มเดียวปู่แอดจนต่อพูดให้เราเห็นภาพหลายครั้งแล้วว่าประเทศนี้มีผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจแบบนี้ประมาณแค่3แสนคนในขณะที่คน69ล้าน7แสนอยู่ด้วยความยากลำบากเด็ก 30% ที่อยู่และกำลังเติบโตอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าหัว 3,577 บาทต่อเดือนถ้าครอบครัวนี้มีอยู่กัน2คนก็คือมีรายได้ 7,000 บาทแต่ต้องเลี้ยงดูถ้ามีลูก2คนแล้วมีพ่อแม่มีรายได้อยู่ 7,000 บาทต่อเดือนถึงแม้บ้านไม่ต้องเช่าแต่น้ำไฟต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ในการเดินทางไปทำงานต้องเสียคำถามคือรายได้วันละประมาณ200บาททั้งบ้านมันสามารถอยู่พอกินได้ไหมนี่คือประเด็นสำคัญเราอยู่ในประเทศที่มันมีความเหลื่อมล้ำเพราะกลไกของรัฐปกป้องคนที่ได้เปรียบไม่เหลียวแลไม่สนใจคนที่เสียเปรียบและคนที่อ่อนแอกว่าในสังคมแล้วตอกย้ำอีกทีว่าคำว่าเศรษฐกิจดีมันไม่ได้ช่วยให้คนที่อ่อนแอมันไม่ได้ช่วยคนที่เสียเปรียบในสังคมดีขึ้นแต่อย่างใดค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอีก10บาท20บาทต่อวันมันไม่ได้ช่วยคนเหล่านี้ทางออกที่จะช่วยคนเหล่านี้คือต้องขจัดความเหลื่อมล้ำต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุระบบรัฐสวัสดิการคือคำตอบ
ระบบรัฐที่ใช้คำว่ารัฐก็หมายถึงตัวแทนของผู้คนทุกคนในสังคมที่จัดระบบเพื่อโอบอุ้มคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนแออันดับหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเด็กเล็กๆอันดับสองก็คือผู้สูงอายุที่หมดอาชีพแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้คนเหล่านี้ต้องเป็นภาระของสังคมโดยรวมที่ต้องดูแลหากวันนี้สังคมทอดทิ้งคนเหล่านี้ให้เป็นภาระของครอบครัวคำถามที่ตามมาคือถ้าครอบครัวเขาไม่มีสมาชิกที่จะดูแลจะทำอย่างไรถ้าพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดทิ้งให้ลูกหลานอยู่กับปู่ย่าตายายก็เหมือนเคสคุณยายกับหลานที่สุดท้ายเมื่อพ่อแม่ยังเอาตัวไม่รอดไม่ได้มาดูแลครอบครัวหลังคมอาจจะบอกว่าเป็นคนไม่กตัญญูหรือไม่มีความรับผิดชอบไม่ดูแลลูกในรัฐที่มันมีความสิวิไลคนที่อ่อนแอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลไม่ใช่ครอบครัวต้องดูแลความกตัญญูกับระบบที่ถูกต้องของรัฐเขาแยกจากกันในเมื่อคนคนหนึ่งทำหน้าที่ตัวเองเป็นสมาชิกของสังคมใช้ชีวิตในการทำงานและเสียภาษีไม่ว่าภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมมาทั้งชีวิตสุดท้ายรัฐจะต้องเป็นคนดูแลเมื่อพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะดูแลตัวเองวันนี้เราอยู่ในประเทศที่มีกษัตริย์ร่ำรวยที่สุดในโลกมีตระกูลหลายตระกูลที่รวยติดอันดับแต่เราก็มีคนที่ยากจนข้นแค้นมากมายเหลือเกินปู่แอดจนตอบอกแล้วว่าเด็ก 30% อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 3,577 บาทเมื่อเป็นแบบนี้เราต้องพูดถึงคนทั้งประเทศไม่ว่าเป็นคนชายขอบคนไทยภูเขาคนไทยที่สูงยิ่งคนเหล่านั้นยิ่งน่าสงสารกว่าเหมือนที่เราดูในคลิปทั้งหมู่บ้านมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเดียวประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำกันมากมายขนาดนี้แล้วเราจะบอกว่าเศรษฐกิจดีคำว่าเศรษฐกิจดีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า economic trickle down effect มันไปตกกับคนที่ได้ประโยชน์ไม่กระจายทำให้เราเห็นภาพมีคนขับรถหรูหราเป็นรถสปอร์ตคันละหลายสิบล้านมีคนที่ใช้เรือยอชต์นั่งแต่มันอยู่กี่คนในขณะที่มีคนคุ้ยขยะหากินมีคนต้องเชิงเง้อคอมองว่าจะมีคนมาแจกอาหารไหมเพื่อเขาจะได้กินข้าวประเทศนี้ต้องมีเด็กออกจากระบบการศึกษาเพราะครอบครัวไม่สามารถส่งเสียได้หลายหมื่นคนในปีที่ผ่านมาหากมันมีความเหลื่อมล้ำอย่างนี้ประเทศนี้ก็ไร้อนาคตแล้วประเด็นที่สำคัญคือเมื่อต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำมันกลายเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้อภิปรายทูตถึงไม่ได้จะกลายเป็นว่าดูหมิ่นเดี๋ยวมีความผิดตามมาตรา112ไม่เพียงแต่พวกเขาแต่หมายถึงบริวารว่านเครือทั้งหมดนี่เราจะอยู่ในสังคมแบบนี้จริงๆหรอวันนี้ต้องพูดถึง 3-4 เรื่องนี้เพราะมันต้องขยายความว่ามันหมายถึงอะไรบริษัทสยามไบโอไซแอนกำไรเพิ่มขึ้น50เท่าหรือ 4,700% ในปีเดียวทั้งที่เจ้าของบริษัทเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่คำถามก็คือกว่าจะร่ำรวยด้วยนโยบายวัคซีนพระราชทาน
มีคนที่ต้องรอคอยฉีดวัคซีนแล้วยังผลิตไม่ได้ในเวลานั้นแล้วต้องเสียชีวิตไปกี่ศพกี่ชีวิตที่ต้องสังเวยแล้วการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่แต่ผู้แทนราษฎรไม่กล้าแตะต้องงบประมาณที่เรียกว่าส่วนราชการในพระองค์ซึ่งหมายถึงบรรดาคนที่จะต้องมาดูแลรับใช้ใกล้ชิดซึ่งรวมถึงบรรดาสาวๆในฮาเร็มบรรดาคนที่ต้องดูแลหมาต้องดูแลม้าไม่ใช่ดูแลกษัตริย์ดูแลหมาของกษัตริย์ดูแลม้าของกษัตริย์ดูแลปลาคนเฝ้าบ่อปลาหลายคนคงไม่รู้ว่ามีสระว่ายน้ำหมาอยู่หลายคนคงไม่รู้ว่ารถที่ขนม้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคันหนึ่งหลายล้านละเกินเป็นสิบล้านนี่คือการใช้เงินซึ่งมาจากภาษีประชาชนแต่ผู้แทนประชาชนไม่กล้าแตะต้องสิ่งเหล่านี้เพราะอำนาจอธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือประชาชนประเทศนี้ข้อสำคัญที่สุดคือเราต้องทำให้อำนาจอธิปไตยมาอยู่ในมือประชาชนทำให้การเมืองถึงที่สุดแล้วรับใช้ประชาชนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเมื่อวานมีคนบอกปู่แอดว่าอย่าไปคาดหวังกับการเมืองในสภาต้องขยายความเรื่องนี้อีกครั้งว่าเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์การเมืองในสภาคือการที่ใช้การพูดคุยต่อรองด้วยการพูดคุยแต่หากมันต่อรองกันไม่รู้เรื่องก็ต้องยกระดับความขัดแย้งเป็นการใช้กำลังซึ่งก็หมายถึงสงครามสงครามระหว่างชนชั้นสงครามระหว่างชนเผ่าสงครามระหว่างประชาชนกับรัฐที่เป็นตัวแทนคนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองปู่แอดบอกคำหนึ่งก็คือว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิแต่เราไม่สามารถปฏิเสธวิธีการใดวิธีการหนึ่งหากสถานการณ์มันยังไปไม่ถึงวันนี้หากเราปฏิเสธวิถีทางในสภาไปสู้นอกสภาอย่างเดียวสู้บนท้องถนนอย่างเดียวหรือสู้ใต้ดินด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเดียวคำถามก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังคำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ชนะการเลือกตั้งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาธิปไตยมันหมายถึงการสถาปนาระบอบการปกครองที่เป็นธรรมที่คนเท่าเทียมตราบใดที่ระบบเลือกตั้งยังอยู่ภายใต้กติกาโจรมันไม่สามารถสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงได้แต่เราต้องผ่านเส้นทางนี้เปรียบเสมือนการจะไปเชียงใหม่ไม่ใช่อยู่แค่นครสวรรค์แต่คุณต้องผ่านพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หรือแม้กระทั่งต่ำกว่านั้นจะต้องผ่านอยุธยาหากจะไปแบบสั้นที่สุดเร็วที่สุดแต่ถ้าบางคนบอกว่างั้นไม่ไปอยุธยาละจะวิ่งอ้อมออกไปทางตะวันออกไปชลบุรีแล้วไปเข้าทางโคราชแล้วก็ตีอ้อมขึ้นไปทางชัยภูมิแล้วให้ตัดไปทางเพชรบูรณ์แบบนั้นเรียกว่าอ้อมได้ซึ่งสมัยเหมาเจ๋อตุงก็ใช้วิธีการแบบนี้คือเดินทับทางไก่อ้อมไปเรื่อยๆแต่ในวันนี้เมื่อยังไม่มีวิถีทางนั้นเราก็ต้องไปทางตรงแต่เราจะไม่แวะแค่อยุธยาหรือนครสวรรค์เราจะแค่ผ่านทางวันนี้ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ชนะเลือกตั้งหมายถึงเราต้องใช้กลไกประชาธิปไตยเท่าที่มีเพื่อสร้างการตื่นรู้ในทุกแวดวงใช้กลไกในรัฐสภาให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนจนกว่าจะมีการสถาปนาสภาประชาชนที่แท้จริงขึ้นมา
พราะหากเราปฏิเสธกลไกเหล่านี้แล้วพูดอย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรมันไม่เกิดประโยชน์การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีด้วยการใช้กำลังแบบรุนแรงสุดท้ายก็ต้องจบด้วยการเจรจานั่นหมายถึงจุดสุดท้ายที่ต้องจบถึงแม้จะเป็นการเจรจาหลังจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียอย่างถึงที่สุดแต่มันก็ต้องจบด้วยการเจรจาเพราะประเทศนี้เราคงไม่ชนะแบบปาดต้อนผู้คนหลายหมื่นคนหรือเป็นแสนคนไปเข้านารวมการจะเอาคนไปถ่ายรูปในห้องใต้ดินก็คงทำได้แค่หลักสิบหลักร้อยคงไม่สามารถทำหลักพันหลักหมื่นได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องจบด้วยการเจรจาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป้าหมายปลายทางหลายคนมองเหมือนกันคือไปเชียงใหม่แต่ทุกวันนี้หลายคนปฏิเสธว่าเราจะไม่วิ่งผ่านนครสวรรค์เราจะไม่วิ่งผ่านอยุธยาแต่ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วจะไปทางไหนตราบใดที่ยังตอบไม่ได้วันนี้ต้องไปเส้นทางที่มันเคยไปปู่แอดจนอตออยู่บนเส้นทางนี้มากว่า40ปีตั้งแต่สมัยไปยืนไฮปาร์คที่ท้องสนามหลวงต่อต้านการขึ้นราคาน้ำมันในสมัยรัฐบาลเกียงศักดิ์ก่อนหน้านั้นเป็นแค่ผู้เข้าร่วมไม่เคยขึ้นเวทีโดยตรงยังโชคดีที่ได้ไปแค่ชายป่าไม่ได้เข้าไปร่วมกับสหายในพื้นที่ป่าเขาจริงๆอยู่แค่ชายป่ารายละเอียดเรื่องนี้ขอให้เป็นชีวิตส่วนตัวแล้วกันเป็นแง่มุมที่ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมากนะมันก็เป็นความเจ็บปวดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาพูดถึงเรื่องราวของการต่อสู้ของประชาชนกับเส้นทางที่จะเป็นเพราะวันนี้เวทีที่ประชาชนต่อสู้ได้คือเวทีรัฐสภาเวทีการเมืองบนถนนและวิถีทางอื่นๆสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนวันนี้คือเรามีพรรคการเมืองที่สู้เคียงข้างประชาชนในสภาพรรคการเมืองที่ไม่มีนายทุนเป็นเจ้าของพรรคพรรคการเมืองที่ประกาศชัดเจนเรื่องคนเท่าเทียมกันเราต้องสนับสนุนขณะเดียวกันการเมืองบนท้องถนนที่มีจุดยืนชัดเจนเรื่องคนเท่าเทียมที่มีจุดยืนชัดเจนเรื่องไม่หมอบกราบเราต้องร่วมตรงนั้นแล้วในสมรภูมิอื่นๆโดยเฉพาะสมรภูมิท้องถิ่นที่ทำให้อำนาจสูงสุดในการบริหารเงินงบประมาณกลับไปอยู่กับประชาชนอันนั้นเราต้องทำที่มากกว่านั้นในองค์กรวิชาชีพต่างๆพวกเราที่มีความคิดก้าวหน้าต้องเข้าไปมีบทบาทการต่อสู้ในประเทศโลกที่หนึ่งเขาทำผ่านสหภาพแรงงานในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วสหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งสร้างกันมาเป็นร้อยๆปีสามารถมีอำนาจมีพลังต่อรองแต่พวกเราเองไม่คุ้นเคยกับการรวมกลุ่มแบบนี้แล้วรัฐบาลนี้โดยเฉพาะภายใต้ระบอบนี้ไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงานหรือองค์กรเกษตรกรองค์กรชาวนาต่างๆผู้นำชาวนาถูกฆ่าตายเป็นใบไม้ร่วงในช่วงระหว่างปี1819ปู่แอดจนอตอพูดในคลิปเมื่อวานแล้วว่าความโหดร้ายของระบอบนี้โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล
เปลี่ยนผ่านอำนาจนำโหดร้ายมากคนระดับรัฐมนตรี4คนถูกฆ่ากลางเมืองหลวงและจนวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรผ่านมา70กว่าปีแล้วอย่าคิดว่ามันจะจบจากหมู่9มาหมู่10อีกไม่นานก็จะมีจากหมู่10ไปหมู่11แล้วก็จะมีการใช้อำนาจรุนแรงกับประชาชนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสงบราบคาบอีกข้อสำคัญก็คือว่ายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนมีโอกาสรู้ความจริงแล้วถึงแม้ปู่แอดจนตอในอนาคตอาจจะไม่มีเลี้ยวมีแรงพูดมากมายนักแต่สิ่งที่พูดทั้งหมดมันถูกบันทึกไว้แล้วอีก10ปี20ปีก็มาเปิดฟังได้การจะชนะเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่อย่างไรเมื่อไรขึ้นอยู่กับประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นหากประชาชนตื่นรู้โดยเฉพาะลูกๆหลานๆน้องๆหนูๆปู่แอดรู้ว่ามีเด็กมัธยมเด็กประถมฟังช่องข่าวนี้ก็ต้องช่วยกันชวักชวนเพื่อนให้มาฟังกันมากขึ้นเพราะมนุษย์มันต้องเริ่มต้นจากรู้ก่อนว่าตัวเราเองเป็นคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมเป็นคนที่มีกระดูกสันหลังยืนเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนความยากลำบากด้วยกระดูกสันหลังที่ตั้งตรงแต่ถ้ามนุษย์หมอบกราบเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าต้องก้มหน้ารับกรรมรับชะตากรรมวันนี้พวกเราเป็นมนุษย์จุดแรกต้องยืนขึ้นตัวตรงกระดูกสันหลังมีเท่าไหร่ต้องตั้งตรงเท่านั้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ปรัชญาคนมันเท่าเทียมกันแล้วเราก็จะแสวงหาความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆได้วันนี้ที่พูดมาทั้งหมดจากเรื่องราวของสยามไบโอไซแอนที่กำไรขึ้นมา 4,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะค้าชีวิตมีเจ้าคนต้องสังเวยชีวิตเพราะวัคซีนล่าช้าไปไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันคนตั้งแต่วัคซีนยังไม่มาจนถึงวัคซีนมาจนถึงมีวัคซีนเรามีคนตายเพราะโควิด 30,000 กว่าคนมากมายเหลือเกินแล้วเช่นเดียวกันประเทศนี้ยังมีคนที่ไม่มีข้าวกินในแต่ละวันมากมายเหลือเกินที่ต้องคุ้ยขยะกินแบบนี้แล้วประเทศนี้มีนักการเมืองที่มีกระดูกสันหลังยืนตัวตรงในสภาน้อยเหลือเกินเรามีเพียงแค่ไม่กี่สิบเสียงใน500เสียงเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประชาชนนั่นแหละที่จะต้องเลือกที่จะต้องเดินต่อไปจะชนะจะแพ้ชนะเมื่อไหร่อย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชนเท่านั้นวันนี้ก็พูดมาเกินเวลามาอีก4นาทีก็คงต้องขออนุญาตลาไปก่อนในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขในวันอาทิตย์แล้วก็เก็บเรี่ยวเก็บแรงที่จะต้องทำงานในวันจันทร์หรือวันอาทิตย์หน้าต่อไปขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
วลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ